ยังไงเราก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับอัครระในการทำคลิปต่อไปครับใครที่ยังไม่ได้ชม Black Panther Wakanda Forever กรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของหนังเรื่องนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนช่องอัครระ Channel ผู้สนับสนุนคนใหม่ในคลิปนี้ก็คือคุณชานนท์ลิมาวรารัตน์พร้อมทั้งคุณโชติกรทับทิมลาคุณชยัน2520คุณเกียรติศักดิ์คุณดูรักแร้โอเคคุณชินจังคุณโจนครินทร์คุณเชอร์วี่ดับเบิลยูคุณก้ารบพิชิตพานคุณโนนีนิดคุณอินดัตฟาและคุณโซนซ่าครับสวัสดีชาวอัคชันนอลนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงประเด็นสำคัญหลังจากดู Black Panther Wakanda Forever จบลงครับเรื่องราวของ Black Panther Wakanda Forever ได้สร้างตัวละครใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะครับรวมถึงปมและก็ประเด็นต่างๆของการกำเนิดแบล็คแพนเทอร์คนใหม่ที่ปรากฏในหนังเรื่องนี้เอาเป็นว่าประเด็นต่างๆที่สำคัญที่เกิดขึ้นหลังจากเราดูจบจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามคลิปนี้ครับมาที่ประเด็นแรกครับการเปิดเผยแบล็คแพนเทอร์คนใหม่ของ MCU นั่นก็คือสิ่งที่หลายคนทราบดีและก็คาดการณ์มาอย่างแม่นยำแล้วนะครับว่าแบล็คแพนเทอร์คนใหม่ก็คือชูรีการที่ชูรีกลายมาเป็นแบล็คแพนเทอร์นั้นเริ่มมาจากจุดเปลี่ยนที่สำคัญตั้งแต่หนังภาคแรกในปี2018ที่คิวมงเกอร์ได้เผาสมุนไพรรูปหัวใจให้หมดไปจากวากันดานะครับปมนี้เนี่ยทำให้หลายคนต่างคาดหวังว่าแล้วการกำเนิดแบล็คแพนเทอร์คนใหม่อ่ะมันจะเกิดขึ้นมาในรูปแบบไหนเมื่อวากันดาไม่มีสมุนไพรรูปหัวใจอันทรงพลังนี้แล้วเนี่ยชูรีก็พยายามถอดรหัสพันธุกรรมของสมุนไพรตัวนี้ซึ่งเดิมทีเนี่ยเธอก็จะเอามาใช้ในการรักษาโรคของทีชาร่าที่ไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าเขาเป็นโรคร้ายอะไรแต่ชูรีก็ทำไม่สำเร็จจุดเปลี่ยนหนึ่งที่สำคัญก็คือหลังจากที่ราชินีรามอนดาเสียชีวิตผนวกกับการที่เธอนั้นเนี่ยได้รู้ความลับของดินแดนทาโลคานว่าจุดกำเนิดของพวกเขาเกิดมาจากสมุนไพรสีน้ำเงินที่เจริญเติบโตในดินที่มีไวเบรเนียมนอกวากันดาสิ่งที่ชูรีได้มาจากเนโมก็คือกำไลข้อมือที่ถูกสานโดยสมุนไพรสีน้ำเงินดังนั้นเนี่ยชูรีจึงเอารหัสพันธุกรรมของสมุนไพรสีน้ำเงินนั้นมาเปรียบเทียบแล้วก็พยายามหาจุดเชื่อมโยงกับรหัสพันธุกรรมกับสมุนไพรรูปหัวใจนั่นจึงทำให้การกำเนิดของสมุนไพรรูปหัวใจสังเคราะห์ที่เธอทำขึ้นมาเนี่ยประสบความสำเร็จนั่นเองครับหลังจากที่ราชินีรามอนดาเสียชีวิตและเมื่อเธอพยายามจะกอบกู้วากันดาเธอจึงดื่มน้ำสมุนไพรรูปหัวใจเพื่อเข้าไปยังลานบรรพชนแต่เธอดันไปเจอกับคิวมงเกอร์ถือว่าเขาคือบรรพชนคนหนึ่งที่เทพีบาสได้เลือกให้เธอไปเจอกับเขานะครับและเมื่อเธอกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยเธอก็คิดว่าพิธีกรรมนี้มันไม่ได้ผลเนื่องจากเธอไปเจอกับคิวมงเกอร์ไม่ได้ไปเจอกับแม่ของเธอนั่นเองครับความคิดที่พิธีกรรมนี้มันไม่ได้ผลก็ถูกเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าเธอนั้นดันมีพลังของแบล็คแพนเทอร์ขึ้นมาในเวลาต่อมานั่นเองประเด็นต่อมาครับเรามาพูดถึงพลังของชูรีในร่างของแบล็คแพนเทอร์ในหนังเรื่องนี้กันบ้างนะครับซึ่งจากการต่อสู้ของเธอตามที่เราเห็นในหนังเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะมีความเร็วมีความแข็งแกร่งนอกจากนี้เนี่ยด้วยสมองอันปราดเปรื่องของเธอรวมถึงพลังที่เธอได้รับเนี่ยต้องบอกว่าชูรีคือหนึ่งในแบล็คแพนเทอร์คนหนึ่งที่ทรงพลังมากๆไม่ต่างจากทีชาร่าหรือคิวมองเกอร์เลยก็ว่าได้ครับชุดของชูรีปรับปรุงมาจากนาโนเทคที่เธอได้สร้างมันขึ้นมาและก็ยังมีการดูดซับพลังงานรวมถึงการกระจายพลังงานที่มีความคล้ายคลึงกับชุดของทีชาร่านั่นเองนะครับรูปลักษณ์และโทนสีของชุดเน้นไปที่สีทองครับดูแล้วเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับชุดของคิวมงเกอร์มากกว่ารวมถึงจุดสีขาวบนส่วนหัวของชุดเป็นตัวบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในตัวของชูรีมากๆนะครับที่แขนก็มีการผสมผสานอุปกรณ์ที่เหมือนเป็นรูปของเสือที่เธอสามารถปล่อยพลังที่เป็นเหมือนคลื่นโซนิกเอาไว้ต้านทานกับศัตรูได้นั่นเองฟังก์ชันนี้เนี่ยก็เอาไว้ในการโจมตีระยะไกลได้นะครับแล้วการที่ชูรีมีชุดเหมือนคิวมงเกอร์เนื่องจากเธอได้ไปพบกับเขาตอนอยู่ในลานบรรพชนเนี่ยก็เพราะว่าจิตใจของเธอณตอนนั้นมีความเครียดแค้นอยากจะเอาชนะนั่นจึงทำให้ความรู้สึกณตอนนั้นของเธอเนี่ยส่งตรงไปยังคิวมงเกอร์นั่นเองครับประเด็นต่อมาครับว่าเราจะได้เห็นชูรีกลับมาในบทบาทของแบล็คแพนเทอร์หรือไม่เนี่ยอัครมองว่าในประเด็นนี้เธอต้องกลับมาอย่างแน่นอนเนื่องจากว่ามันจะมีเรื่องราวสปินออฟที่เล่าแล้วก็ขยายความเรื่องราวของวากันดาซึ่งคาดว่าซีรีส์เรื่องนี้จะปรากฏในเฟสที่6แต่ก่อนหน้านั้นที่เราจะไปชมสปินออฟของวากันดาเนี่ยเราจะไปเจอกับซีรีส์ไอรอนฮาร์ทในปีหน้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอัครมองว่าชูรีอาจจะเป็นหนึ่งในแ
ขกรับเชิญที่จะมาปรากฏในซีรีส์ Iron Heart นอกจากนี้เนี่ยยังมีโปรเจกต์รวมนักแสดงอีกหลายเรื่องของ MCU ไม่ว่าจะเป็น The Kang Dynasty หรือ Secret War เนี่ยชูรีในร่าง Black Panther อาจจะกลับมาให้เราได้เห็นอีกครั้งนึงและโปรเจกต์ของ Black Panther ภาค3ก็มีโอกาสที่เป็นไปได้สูงที่เราจะได้เจอกับเรื่องราวนี้ในอนาคตด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือเรื่องราวของชูรีสามารถหยิบเอามาเล่นได้หลายมุมมองมากๆซึ่งถ้า MCU เลือกที่จะเอามาเล่นแล้วเนี่ยยังไงเธอก็ต้องกลับมาแน่นอนครับประเด็นต่อมาครับการที่ชูรีนั้นสามารถสร้างสมุนไพรรูปหัวใจขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยส่งผลต่ออนาคตของเรื่องราวของแบ็คแพนเตอร์ในอนาคตอย่างไรนะครับเมื่อเธอสามารถถอดรหัสพันธุกรรมของสมุนไพรรูปหัวใจได้สำเร็จเราก็ได้เห็นฉากหนึ่งที่เธอได้ปลูกสมุนไพรรูปหัวใจนี้อีกครั้งหนึ่งในวากันดานะครับสิ่งนี้ยืนยันได้ว่า Marvel Studio จะสามารถทำให้ตัวละครอื่นๆที่ไม่ใช่ชูรีกลายมาเป็นแบ็คแพนเตอร์ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเล่าได้กว้างมากถ้า Marvel Studio ไม่เน้นหนักไปที่ตัวละครชูรีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงตัวละครตัวอื่นให้กลายมาเป็นแบ็คแพนเตอร์ในอนาคตไม่แน่นะครับลูกชายของทีชาร่าหนุ่มน้อยคนนี้ในอนาคตก็อาจจะกลายมาเป็นแบ็คแพนเตอร์คนต่อไปก็เป็นได้ครับมีหลายคนบอกความเป็นไปได้นะครับว่าในอนาคตเนี่ยทีชาร่าที่2เนี่ยอาจจะเป็นแฟนกับสตอร์มเหมือนในคอมิกหนึ่งในสมาชิกของ X-Men นี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าในช่วงท้ายของเฟสที่6หรืออาจจะเป็นซาก้าใหม่เนี่ย MCU อาจจะมีการพูดถึงมิวแทนซาก้าในอนาคตด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาลุ้นและก็ติดตามกันต่อไปว่าตัวละครสตอร์มของ X-Men จะมีความเกี่ยวข้องกับ Black Panther คนไหนนั่นเองครับอีกประเด็นนึงเนี่ยเหมือนกับว่าทำไมชูรีถึงต้องสร้างชุดแบ็คแพนเตอร์ของเธอก่อนที่เธอนั้นจะได้รับพลังจากสมุนไพรรูปหัวใจนะครับเพราะว่าในฉากหนึ่งที่เราได้เห็นหมวกของแบ็คแพนเตอร์2อันแน่นอนครับอันนึงเป็นของทีชาร่าซึ่งอาจจะหมายความว่ามันอาจจะมีชุดแบ็คแพนเตอร์อื่นๆอีกในวากันดานะครับที่อาจจะทำให้ผู้อื่นได้สวมใส่และนั่นก็คือในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นแบ็คแพนเตอร์มากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ด้วยครับถ้าเราวิเคราะห์ดีๆเนี่ยในฉากก่อนจบเรื่องเราจะเห็นเอ็มบาคูมาปรากฏที่แดนประลองน้ำตกเหมือนเขาเนี่ยจะได้ขึ้นของราชเป็นกษัตริย์นะครับและอาจจะทำให้เขาได้ดื่มสมุนไพรรูปหัวใจและกลายมาเป็นแบ็คแพนเตอร์อีกคนหนึ่งของวากันดารวมถึงฉากเอ็นเครดิตลูกชายคนนี้ของทีชาร่าที่ชื่อทีชาร่าเนี่ยนะครับก็อาจจะสืบทอดตำแหน่งแบ็คแพนเตอร์คนต่อไปในอนาคตอีกยาวไกลเลยทีเดียวครับแต่ดูเหมือนว่าณตอนนี้ทีชาร่าที่2เนี่ยมีอายุเพียง5ขวบย่างเข้า6ขวบนะครับแต่คาระมองว่าถ้า MCU มีการปูทางไปยังเรื่องราวของอย่างอเวนเจอร์จริงๆเนี่ยเรื่องราวตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นได้แน่นอนครับประเด็นต่อมาครับมาพูดถึงเรื่องราวของเนมอร์กันบ้างนะครับจากหนังเรื่องนี้ทำให้เราได้รู้ว่าไวเบรเนียมไม่ได้อยู่ที่วากันดาเพียงแห่งเดียวบนโลกนี้แล้วมันก็ปรากฏอยู่ในส่วนลึกของมหาสมุทรที่เป็นเมืองใต้น้ำของชาวทาโลคานั่นเองนะครับเราได้เห็นอาณาจักรใต้น้ำแบบสมจริงมากๆเนมอร์ถึงขั้นสร้างดวงอาทิตย์จำลองเพื่อให้โลกใต้น้ำมีแสงสว่างในบางช่วงนะครับเพราะว่าใต้น้ำลึกๆเนี่ยแสงสว่างมันส่งไปไม่ถึงอย่างแน่นอนอาคารมองว่าทาง MCU เล่าเรื่องราวอาณาจักรใต้น้ำนี้ได้สมเหตุสมผลมากๆแล้วก็ฉีกแนวไปจากเรื่องราวในแอตแลนติสที่ปรากฏในคอมิกได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยเรื่องราวของเนมอร์ยังคงเป็นมนุษย์กลายพันธุ์เหมือนในคอมิกและก็ดูเหมือนว่าทัศนคติของเนมอร์ในเรื่องนี้มีความไม่ชอบใจกับคนที่อยู่บนพื้นดินเนื่องจากว่าพวกเขาไปลุกลานดินแดนของเนมอร์ก่อนนั่นเองการที่คนกลุ่มนึงไปพบกับไวเบเนียมใต้น้ำนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการลุกรานเนมอร์อย่างชัดเจนนะครับและเนโมก็คิดว่าเมื่อมีคนสามารถลุกรานใต้น้ำได้เนี่ยอาจจะส่งผลต่อความระแวงของเนโมที่อาจจะไปรบกวนอาณาจักรของเนโมครับและนั่นจึงเป็นเหตุที่ทำให้ชาวทาโลคานต้องออกมาต่อสู้และยืนหยัดเพื่อดินแดนของพวกเขานั่นเองหลายคนถามว่าทำไมเนโมถึงไม่มีผิวสีฟ้าเหมือนคนอื่นๆจากเรื่องราวเนี่ยทำให้เราได้ทราบว่าเนโมเป็นลูกคนแรกที่เกิดมาพร้อมกับสมุนไพรสีฟ้าที่เติบโตมาจากดินของไวเบเนียมนะครับและเมื่อแม่ของเขาดื่มน้ำสมุนไพรนี้ก็ทำให้แม่ของเนมอร์นั้นเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองให้มีผิวสีฟ้าและก็ไม่สามารถหายใจอยู่บนบกได้และนั่นจึงทำให้แม่ของเขาใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำในขณะที่เธอนั้นได้ท้องอยู่นั่นเองครับเมื่อเนมอร์คลอดมาจากใต้น้ำทำให้เขาเนี่ยเกิดมาแบบไม่มีผิวสีฟ้าเหมือนกับคนอื่นมีหูแหลมรวมถึงมีปีกที่ข้อเท้าครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเขาสามารถหายใจได้ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะครับแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีพลังที่แข็งแกร่งเมื่อเขาได้อยู่ใกล้น้ำนั่นเองการที่เนมอร์ไม่มีผิวเหมือนคนอื่นๆนั้นเนี่ยตามที่เรื่องราวได้บอกเอาไว้ก็คือเนมอร์เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ยีนของเขาคือลูกผสมของลักษณะมนุษย์ก่อนการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมที่ได้รับมาจากสมุนไพรสีน้ำเงินที่เจริญเติบโตในดินของไวเบรเนียมนั่นเองนะครับประเด็นคำถามต่อมาครับมีการเรียกเนมอร์ว่าคุณ
นขาดหรือเทพเจ้านาคาขนนกซึ่งตามความเชื่อของชาวเมโสอเมริกาเนี่ยรวมถึงชาวมายาด้วยคุกคุนขาดเป็นเทพงูที่มีขนบินได้ครับหรือบางทีตามจินตนาการเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นรูปเทพงูที่มีปีกเลยครับเราก็จะได้เห็นเรื่องราวของคุกคุนขาดตามนิยายสถาปัตยกรรมต่างๆและความเชื่อเรื่องราวของคุกคุนขาดนั้นเนี่ยทางทีมงานจึงเอาเรื่องราวของคุกคุนขาดมาผนวกเชื่อมโยงกับเรื่องราวของเนมอร์นอกจากนี้ครับเรื่องราวของทาโลคานเองเนี่ยก็หยิบมาจากความเชื่อของชาวแอสเท็กที่ทาโลคานนั้นคือดินแดนแห่งสวรรค์หรือเป็นโลกหลังความตายจากผู้ที่เสียชีวิตจากการจมน้ำหรือเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากทางน้ำและก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกันนี้ครับถือได้ว่าเป็นการผูกโยงเรื่องราวให้เอาวัฒนธรรมต่างๆของโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเชื่อมโยงให้กลายมาเป็นอาณาจักรทาโลคานแล้วก็ตัวละครเนมอร์นี้นั่นเองครับซึ่งประเด็นนี้อัครต้องยกนิ้วให้กับทีมงานเลยจริงๆนะครับประเด็นคำถามต่อมาครับหลายคนบอกว่าหลังจากดูจบเนี่ยเอ็มบาคูจะได้เป็นราชาแห่งวากันดาคนต่อไปหรือไม่ถือได้ว่าเป็นการนำเสนอมุมที่กว้างมากนะครับสำหรับฉากที่เราได้เห็นเอ็มบาคูปรากฏอยู่ที่แดนประลองน้ำตกของวากันดาฉากตรงนี้เนี่ยเราเห็นมาแล้วใน Black Panther ภาคแรกที่เอ็มบาคูมีการท้าทายทีชาร่าสำหรับการแย่งชิงตำแหน่งองค์ราชานะครับแต่เหตุการณ์ณตอนนั้นเนี่ยเขาได้แพ้ทีชาร่านั่นเองและดูเหมือนว่าจากหนังเรื่องนี้ชูรีเองก็ไม่ได้มีความสนใจที่จะมาแย่งชิงตำแหน่งนี้กับเอ็มบาคูครับและเราก็ไม่ได้เห็นเธออยู่ในพิธีนี้ด้วยนะครับนั่นเป็นการบอกว่าเอ็มบาคูอาจจะเป็นราชาแห่งวากันดาเต็มรูปแบบในอนาคตถือได้ว่าเขาเนี่ยอาจจะมาช่วยสานต่อการปกครองของวากันดาแทนชูรีเนื่องจากเอ็มบาคูเองเนี่ยก็ร่วมต่อสู้เคียงข้างทีชาร่ารวมถึงกับชูรีเองจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอัครมองว่าเอ็มบาคูสมควรได้รับตำแหน่งราชาแห่งวากันดาคนใหม่เพื่อที่จะนำพาวากันดาให้เข้ารูปเข้ารอยในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากเหตุการณ์สงครามของทาโลคานกับวากันดาได้สงบลงไปแล้วนั่นเองครับประเด็นคำถามต่อมาก็คือทำไมชูรีเนี่ยไปลานบรรพบุรุษไม่ได้เจอกับแม่ของเธอแต่ดันไปเจอคิวมงเกอร์แทนครับซึ่งหลังจากที่ชูรีได้ดื่มสมุนไพรรูปหัวใจไปแล้วนะครับทำให้เธอคาดหวังว่าเธอจะได้ไปพบกับราชินีรามอนดาซึ่งตอนที่อัครดูเนี่ยอัครก็คิดแบบนั้นครับแต่มันก็หักมุมมากๆเมื่อเราได้เห็นการปรากฏตัวของคิวมงเกอร์ในลานบรรพชนนี้นะครับณขณะนั้นเนี่ยอารมณ์ของชูรีมีความเกลียดชังมีความโกรธมีความอยากจะแก้แค้นในใจของเธอและความรู้สึกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเดียวกับคิวมงเกอร์ตอนที่เขาเป็นแบล็กแพนเตอร์นั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือณตอนนั้นเนี่ยจิตใจของชูรีไม่ได้สงบในใจฟุ้งซ่านอยากจะเอาชนะตลอดเวลาและนั่นก็คือเหตุผลที่เธอนั้นไม่ได้ไปเจอกับแม่ของเธอหรือราชินีดามอนดานั่นเองครับคำถามต่อมาก็คือวากันดาฟอร์เอเวอร์นั้นส่งตรงไปยังลิลี่วิลเลียมในซีรีส์ไอรอนฮาร์ทของเธออย่างไรนะครับลิลี่วิลเลียมคือตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามของวากันดากับทาโลคานเนื่องจากว่าความฉลาดของเธอนั้นเนี่ยสร้างเครื่องหาไวเบเนียมใต้น้ำได้และทำให้ชูรีนั้นทึ่งในความเก่งของเธอนะครับเนื่องจากว่าเธอยังเป็นเด็กวัยรุ่นสาวที่มีอายุยังน้อยและคิดว่าการที่ลิลี่วิลเลียมได้ดันทำโปรเจกต์นี้ส่งอาจารย์แต่เธอก็ไม่รู้ว่าโปรเจกต์นี้มีผลต่อรัฐบาลสหรัฐในการที่จะไปค้นหาไวเบเนียมใต้ทะเลได้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะได้เห็นเธอนั้นเนี่ยประดิษฐ์ชุดเกราะไอรอนฮาร์ทด้วยความคิดของเธอเองในการที่ช่วยวากันดาต่อสู้กับเนมอร์ครับเราอาจจะได้เห็นชูรีเป็นที่ปรึกษาให้กับเธอในอนาคตของเรื่องราวในซีรีส์ไอรอนฮาร์ทของเธอเองนะครับรวมถึงสิ่งต่างๆที่เชื่อมโยงมาจากวากันดาเนี่ยก็อาจจะมีผลไม่น้อยต่อซีรีส์สปินออฟของเธอครับถือได้ว่าตัวละครลิลี่เลี่ยมหรือไอรอนฮาร์ดนั้นสร้างความเซอร์ไพรส์และอัครก็รู้สึกเข้าถึงตัวละครตัวนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เธอปรากฏตัวในหนังเลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตัวละครวาเลนติน่าหรือเจวาวเนี่ยอัครไม่คิดว่าตัวละครตัวนี้จะปรากฏในหนังเรื่องนี้เลยจริงๆนะครับการปรากฏตัวของเจวาวเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าเธอนั้นคือคู่รักเก่าของรอสและเธอก็อยู่ข้างรัฐบาลในการหาทางเอาไวเบเนียมมาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐนั่นเองครับและเจวาวเองก็รู้ถึงเรื่องราวความเคลื่อนไหวของรอสมาโดยตลอดในการติดต่อสื่อสารกับวากันดานะครับอัครมองว่าการปรากฏตัวของเธอนั้นเนี่ยส่งผลไปยังหนังเรื่อง Thunderbolt ครับเพราะว่าเธอนั้นคือหนึ่งในทีม Thunderbolt จากเบาะแสและก็เรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาที่เธอได้ปรากฏตัวใน The Falcon and the Winter Soldier ในการชักจูงจอห์นวอลเกอร์เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมของเธอและก็ตั้งฉายาให้เขาว่า US Agent นะครับรวมถึงฉากนึงที่เธอนั้นเนี่ยได้ไปพบกับเยเลนาที่หลุมฝังศพของนาตาชาโรมานอฟบนโลกครับแล้วก็ได้มอบหมายภารกิจในการที่จะไปสังหารควินบาร์ตันที่เกิดขึ้นในซีรีส์ฮอกอายนั่นเองดูเหมือนว่าเรายังเดาไม่ได้ว่า
เธอจะดีหรือเธอจะร้ายรัฐบาลสหรัฐอยู่เบื้องหลังเธอหรือไม่หรือมีภารกิจลับอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดการกำเนิดทีมทันเดอร์โบลต์ในอนาคตนี้นะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยเริ่มผูกโยงปมตัวละครอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าทาง Marvel Studio เองเนี่ยจะวางแผนเรื่องราวของ Thunderbolt ให้เป็นหนังปิดเฟสที่5ด้วยนะครับเรียกได้ว่าอดใจไม่ไหวจริงๆซึ่งเราจะได้ชมหนังเรื่องนี้ในวันที่26กรกฎาคมปี2024เลยครับประเด็นคำถามสุดท้ายก็คือทำไมเนโมเนี่ยถึงยอมชูริในช่วงท้ายดูเหมือนว่าชูริเองเนี่ยสามารถกำจัดเนโมในตอนท้ายได้เลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนโมก็ต้องยอมจำนนต่อเธอครับเป็นการสร้างพันธมิตรใหม่ระหว่างทาโลคานกับวากานดาซึ่งถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยเขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเสียชีวิตไปในเหตุการณ์ณตอนนั้นทำให้ทาโลคานเองก็ขาดผู้นำปกครองแต่การที่เขาเนี่ยเป็นพันธมิตรกับวากานดาถือได้ว่าเป็นการผนึกกำลังอย่างแข็งแกร่งของ2อาณาจักรนี้ที่มีไวเบรเนียเป็นของตัวเองเหมือนกันนะครับและมันอาจจะเป็นการเพิ่มพลังอำนาจการต่อรองให้กับโลกภายนอกในอนาคตได้อย่างมากเลยทีเดียวนั่นจึงทำให้วากันดาและทาโลคานนั้นอยู่เคียงข้างกันตามที่เราเห็นในเรื่องราวครับอัครยังมองว่าอเมริกาหรือประเทศอื่นๆเนี่ยก็พยายามที่จะมาแย่งชิงไวเบรเนียจาก2อาณาจักรนี้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่มีใครผิดที่ไม่ยอมแบ่งทรัพยากรที่สำคัญให้กับใครนะครับมันก็เหมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงที่อเมริกาเองหรือโลกภายนอกที่มีอำนาจเนี่ยต้องการทรัพยากรจากประเทศที่คิดว่าด้อยกว่าตัวเองซึ่งเราต้องมาติดตามต่อไปครับว่าการรวมพลังของอาณาจักรทาโลคานกับวากานดาเนี่ยจะสร้างความเซอร์ไพรส์หรือมีเหตุการณ์อะไรที่น่าตื่นเต้นต่อไปในอนาคตของ MCU เลยนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือประเด็นคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นหลังจากดู Black Panther Wakanda Forever จบลงครับซึ่งถ้าใครมีประเด็นเรื่องราวอื่นๆที่เพิ่มเติมจากนี้นะครับก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้าคณะพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ